สวัสดีครับวันนี้มาเรียนเรื่อง Minor Triad กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like Follow กันในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับไปให้หลายๆคนด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผม Minor Triad นะครับ Minor ก็คือคอร์ด Minor นะครับอย่างที่พูดกันไปนะครับต้องพูดทุกครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะไม่เข้าใจคอนเซปต์นะครับนั่นก็คือเบสนะครับปกติแล้วหน้าที่ตรงหน้าของเบสนะครับเล่นโน้ตเดียวเนาะเป็นรูทเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์ด C minorC minor 7 flat 5 C diminished เราก็จะเล่นรูทที่ C อยู่เสมอนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราแค่หน้าที่ตรงหน้ามันแค่รูทก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วเราช่วยทุกคนในวงเล่นคอร์ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักแต่รูทไม่ได้นะครับเราต้องรู้จักคอร์ดทุกคอร์ดนะครับรู้ว่าแต่ละคอร์ดเนี่ยมันมีออปชันอื่นอะไรอีกบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มารู้จักกับ minor นะครับสัญลักษณ์คือถ้าเป็น C minor ก็จะเป็น C แล้วก็ M เล็กนะครับผม C ตามด้วย M เล็กนะครับโครงสร้างนะครับเราอยากจะรู้คอร์ดในโน้ตในคอร์ดไมเนอร์นะครับก็รู้โครงสร้างมันก็ไปหาต่อได้เลยนะครับซึ่งโครงสร้างของมันจะไม่เหมือนกับเมเจอร์นะครับโครงสร้างของมันจะเป็นแคบกับกว้างโอเคไหมครับรูทไปหา3นะครับจะเป็นแคบนะครับนั่นก็คือเสียงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็นับไปเลย C minor นับไปเลยเสียงครึ่งนะครับ1เฟรตคือครึ่งเสียงครึ่ง1ครึ่งพบกับโน้ต E flat ครับผมโอเคนะครับและนะครับ3ไปหา5เป็นกว้างนะครับก็เป็น2เสียงนะครับ2โทนนะครับเพราะฉะนั้นนับไปเลย2โทนไม่ใช่3โทนนะ3โทนเป็นอีกอันนึงนะครับ2โทนนะครับก็คือจาก E flat นับไปเลย2เสียงนะครับก็คือครึ่ง1 1ครึ่ง2โอเคนะครับพบกับโน้ต G เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นรูทถึงกับ5นะครับก็จะเป็นC กับ G เหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ตรงตัว3นั่นเองนะครับตรงกลางมันจะเลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นนะครับก็คือ C E flat G นะครับเมื่อเราหา fingering ของมันได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น1ในหลายๆแบบนะครับเราก็แค่เอาโน้ตนะครับ root ไปวางไว้ที่คอร์ดที่เราต้องการเช่นถ้าเราเจอกับ A minor นะครับมีโน้ตอะไรบ้างประกอบไปด้วยโน้ตอะไรบ้างก็ใช้โครงสร้างนี้หาไปนะครับ A นะครับ1เสียงครึ่งเจอกับ C นะครับแล้วก็ C ไปหา G 2เสียงจุด E นะครับนั่นก็คือประกอบด้วย A C E นะครับผมโอเคนะครับนี่คือ minor นะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับคอร์ด minor มันจะประกอบไปด้วยโน้ตอะไรนะครับลองใช้วิธีนี้หาดูนะครับผม